เตรียมตัว1 2พร้อมไปช้าลงเรื่อยๆอะครับเล่นตามจังหวะไปเลยมั่นใจในตัวเองขออีกหนึ่งครั้งไปเริ่มใหม่ขออีกหนึ่งครั้งไม่ช้าลงนะปอตอนมั่นใจในตัวเองนะครับพ่อทำไปจ้าครับ1 2พร้อมไปเนี่ยตรงจังหวะมาเลย A B C D E F G เล่นมาเลยตรงจังหวะไม่ช้าลงขออีกหนึ่งครั้งนะครับเตรียมตัว1 2พร้อมแล้วไปโอเคดีขึ้นลองไปฝึกกับซีดีที่29ดูโอเคไหมครับเนี่ยตัวแรกของหนวดแมวคือ F F อ้าวเขาบอกให้ไล่ขึ้นเป็น G G เก่งมากอ้าว G เอ้ย G ไล่ลงเป็น F แล้วมาที่หูกระต่ายแล้วก็ต้อนต่อเลย E E เก่งมากเลยก้อน E ไล่ลงไป D D ด้วยไล่ลงไปฮะ e อีกแล้วเหรอ e อยู่ตรงนี้แล้ว e ไปอีกได้ไหมได้ตัวแรกของหูกระต่ายคืออะไรครับโปรตอน c ตัวแรกของหูกระต่ายต้องเป็น c โปรตอนต้องจำลักษณะ c และ f ที่คุณหนิงใส่ให้ไว้ตรงนี้เห็นไหมคุณหนิงจะเน้นตลอดเลยตัวแรกของหูกระต่ายคือ c ตัวแรกของหนวดแมวคือ f เนี่ยต่อไป c ไล่ลงไป b b เก่งมากเออันนี้รู้จักดีแล้วต่อไปลูกฮะ G G ก่อน F สิแล้วก็ F. เป็นตัวแรกของหนวดแมวก็จะเป็น F ต่อไปอันนี้ตอบเองได้เลย D. เริ่มจาก D ไล่ขึ้นหรือไล่ลงก่อนดีไล่ขึ้นเขามี2ทางเนี่ยตอนจะเลือกอะไรไล่ขึ้นไล่ขึ้นอยู่ไหนชี้สิเก่งมากอ่ะ D ด็อกไล่ขึ้นเป็นเก่งมากค่อยๆไป F F คือตัวแรกของตอบหนวดแมวจำเลยท่องจำได้เลย F คือตัวแรกของหนวดแมว F คือตัวแรกของหนวดแมวตัวแรกของหูกระต่ายคือเอา C เก่งมาก F ไล่ขึ้นเป็น G G ไล่ขึ้นเป็น A เก่งมากพอแล้วอ้าว D dog ไล่ลงเป็นตัวแรกของหูกระต่ายคือB โอ้ยตัวแรกนะ C C ดิตัวแรกของหูกระต่ายคือ C ถูกต้องนี่ต่อไปไล่ลงไป B ลงไป A ถูกต้อง G ลงไปอีกตัวนึง F คือตัวแรกของหนวดแมวจำให้ได้เก่งมากครับจับซองเอาไปตอนร้องเพราะๆร้องเพราะๆ G up song A up song B up songD up song, C up song, B up song, D up song, 3 4เวลาฟังเพลงก่อนเล่นนะจะช่วยให้ปอตอนรู้จักจังหวะแล้วก็เล่นเพลงได้ง่ายขึ้นอ้าวลองเล่นดูนะคะค่ะอ้าว A up song ใช้นิ้วอะไรดีนิ้ว3ดีไหมนิ้ว3เหมือนเดิมใช้นิ้ว3เหมือนเดิมโค้งๆลงไปนะครับพร้อมนะเตรียมตัวเหมือนเดิมดูโน้ต1 2พร้อมไป B up song B up song C up song พอคลาย E up song A up song D up song 3ไปกด D up song F up song เอ้าทำไมไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเลยอ่ะโน้ตเป็นยังไงเอ่ยอันนี้เขามีไล่ขึ้นกับไล่ลงตัวเองต้องกดตัว G ซ้ำไม่ใช่เดินหน้ามาเรื่อยๆแบบนี้ไม่ใช่ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเขาบอกว่าตัว G ซ้ำตัวเองเกรงเกินไปอ่ะเอาใหม่กด G ตัวกลมกด G ตัวกลม G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  เออ G อ่ะ G 2 3 4อ่ะกด G
กดเดี๋ยวก่อนกดก่อน G 2 3 4กด G 2 F อ้าว F อยู่ไหนล่ะ F ไปทางไหนล่ะ F ไปทางนี้อันนี้ใช่ตัวอันนี้ตัวอะไรตอบคุณอีกสิ F F F คือตัวแรกของแมวอ้าวแล้วอันนี้ตัว F ใช่ไหมอ่ะไม่ใช่เออพอตอนคิดก่อนพอตอนรู้หมดเลยว่าตัวนี้คือตัวอะไรพอตอนตอบก่อน A เอ้ย A แล้วมันใช่ F ไหมล่ะคุณหญิงถึงถามไงว่าตัว F อยู่ไหนอ้าวกด F F อันนี้ตัวอะไร G กด G และ F อยู่ไหน G F ต้องมาก่อนหน้า G หรือว่าต้องไปทีหลัง Gเออก่อนหน้าอยู่ไหนล่ะ F. เออ F คือตัวแรกของหนวดแมวใช่ไหมโอเคลองไปทบทวนใหม่นะครับครับโอเคไหมครับ